สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกันในช่องอลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางต้นบนกระดาษด่างนะคะคือว่าเจ้าของเขาไม่รู้ใส่อะไรลงไปบ้างนะคะ แล้วเขาก็ขายให้เราราคากันเองนะคะไม่แพงมากเราก็เลยจะมาแยกเปลี่ยนมาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนกระถางจะใส่กระถางใบนี้นะคะแล้วดินเขาเราไม่ค่อยชอบดินเขาเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะมาแยกจะมาเปลี่ยนกระถางเขาอาลีขอดูหน่อยมีไข่หรือเปล่าต้นขนาดนี้จะมีไข่ได้ไง จะรีบเอาไข่ไปถึงไหนเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินนะคะไหนขอดูหน่อยค่ะในขอที่ฉันจับดูหน่อยค่ะลองงักเอาดินตรงนี้ออกหน่อยค่ะแล้วก็มันแต่ยูเลือกว่ายังยิดเดียวนี่เดี๋ยวฉันอยากจะดูนะคะนั่นแล้วจะให้ดูทำไมล่ะคะทำไมเปลี่ยนขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยว่ามันนิดเดียวนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะกระดาษด่างเราได้มาในราคาไม่แพงมากนี่ค่ะอันนี้ก็จะมาใส่ดินของเรานะคะเปลี่ยนกระถางใส่ดินใหม่เปลี่ยนกระถางดูเพื่อนดูหัวนิดนึงดินของเราก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะหลังจากนี้เราจะมาลุ้นดินหลุดไปแล้วนะคะดินหลุดไปแล้วนี่มีไข่ด้วยไข่เล็กค่ะเพื่อนๆออกมาไข่หนึ่งแล้วก็นี่ค่ะต้นอยู่แบบนี้มีรากนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินด้วยนะคะนี่ค่ะต้นเล็กนิดนึงดินของป้าไม่ค่อยดีไงเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหลังจากนี้สักกี่เดือนเขาจะแตกใบออกมาสวยๆนะคะอันนี้วันนี้วันที่19พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้สัก1เดือนแล้วกันนะคะเพื่อนๆวันนี้19พฤศจิกายน19ธันวาคมกว่าเราจะลงคลิปเดี๋ยวรอให้เขาแตกสวยๆแล้วค่อยลงคลิปนะคะส่วนนี้อ้อดิบด่างพันธุ์พื้นบ้านนะคะไม่รู้ด่างแท้หรือด่างอะไรนะคะอลีซื้อมาในราคาที่ถูกมากเนี่ยอลีเอามาอลีบอกว่าซื้อเอาหัวนะคะนี่ค่ะอันนี้ชอบหัวเขานะคะราคานี้ก็ซื้อมาขำๆค่ะซื้อเอาไว้ทำแกงส้มซื้อมาทำแกงส้มค่ะไม่ต้องง่ายเนี่ยค่ะต้นออดิบด่างบางคนก็เรียกทูนแถวภาคอีสานเขาเรียกทูนอะไรบ้างถึงคนอีสานเรียกทูนถึงคนใต้เรียกออดิบนะคะเนี่ยค่ะด่างประมาณนี้นะคะใบหักแล้วเนี่ยปกติเขาไม่กินแกงส้มนะคะกินกับแกงส้มหรือกินภาคอีสานเขาจะไปกินกับส้มตำได้นะคะเนี่ยตอนนี้มันอยู่แก่ต้นกระดาษเลยเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ใกล้ๆกับต้นกระดาษนะคะแล้วมันก็เลยด่างแบบนี้เราไม่รู้จะด่างแท้ด่างเทียมนะคะแต่เขาด่างทุกใบนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวค่อยมาดูลุ้นกันอีกทีนะคะหลังจากนี้สัก1เดือนว่าเขาจะสวยมากจะสวยจริงหรือเปล่าจะด่างแท้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผ่านไปประมาณ15วันนะคะเราปลูกวันที่19 2019แล้วก็29 30ทั้งหมด15วันนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่4นะคะดิฉันก็มาถ่ายลงให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะเดี๋ยวอัพคลิปนี้ลงไปก่อนหลังจากนี้สัก1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตของเขานะคะวันนั้นเราซื้อมาเนาะเพื่อนๆ2ใบต่ำๆนี่ตอนนี้ใบเขาเริ่มสูงแล้วนะคะแล้วก็มีใบนี้นะคะแตกมาใหม่รู้สึกว่าจะด่างดีด้วยนะคะน่าจะด่างแท้แน่นอนค่ะเนี่ยค่ะบนกระดาษด่างของเราอันนี้เป็นใบสองใบแรกที่เราซื้อมานะคะวันนี้ก็จะมีแมงมากินนิดหน่อยเนี่ยค่ะกล้องก็ไม่โฟกัสนะคะเนี่ยค่ะบนกระดาษด่างของเราต้นเล็กมากเลยค่ะเราซื้อมาในราคา800บาทเนี่ยเดี๋ยวซูมสีให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆนี่ค่ะน่าจะด่างแท้นะเพื่อนๆนะพอแตกใบใหม่มาเขาก็
เนี่ยเขาก็ด่างนะด่างประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยบนกระดาษด่างของเราต้นเบบีสำหรับคนงบน้อยแบบเราเนาะคนงบน้อยแบบเราก็ได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะคะเรามาดูการเจริญเติบโตของเขาว่าเขาจะด่างแท้หรือด่างเทียมนะคะหรือจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูก่อนอัพคลิปให้ดูก่อนนะคะว่าเราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆขนาดนี้นะเราไปดูเห็นเมื่อวันก่อนนะคะเราไปเที่ยวที่ห้างนะคะที่ไดอาน่ามีคนเอามาขายนะคะเพื่อนๆต้นสูงกว่านี้นะคะใหญ่กว่านี้ 1,000 บาทสวยมากเลยค่ะแต่เราได้ต้นนี้มาแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะเราก็คนงบน้อยเนาะนี่ค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ